งท้ายรายการนี้นะครับอย่างที่เราได้เกริ่นกันไว้นะครับมาติดตามดูกันว่าราศีใดเนี่ยกู้ผ่านได้เงินนะครับหลายท่านก็กำลังติดตามเรื่องนี้กันอยู่หรือว่ากำลังรอฟังข่าวนะครับหรือกำลังมีแผนที่จะไปติดต่อเรื่องกู้ยืมเงินอย่างนี้เป็นต้นนะครับใช่ราศีของเราหรือไม่นะครับมาลองดูกันนะครับราศีแรกเลยที่กู้ผ่านได้เงินนะครับนั่นก็คือราศีพฤษภนะครับใครเกิดราศีพฤษภนี่ดวงไปกู้ยืมเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับได้เงินเข้ามานะครับบางทีได้โดยง่ายเลยทีเดียวหรือบางครั้งเขาเสนอเข้ามาให้ตัวเราเองด้วยนะครับบอกสนใจไหมมากู้แพ็กเกจนี้นะครับมากู้เงินตรงนั้นตรงนี้ใช้หลักทรัพย์เท่านั้นเท่านี้หรือไม่ใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับลองดูได้นะครับคนที่วางแผนจะกู้ยืมเงินแล้วก็จะผ่านง่ายๆราบรื่นเลยคือชาวราศีพฤษภครับถัดจากราศีพฤษภนะครับที่มีโอกาสที่จะกู้เงินผ่านฉลุยได้ง่ายๆนะครับราศีนี้นั่นเองนะครับราศีตุลนะครับนี่ตาช่างนะครับมันอาจจะไม่รวดเร็วเรียบง่ายนะครับเหมือนพฤษภนะครับอาจจะต้องมีการวางแผนการพิจารณาการทำสัญญากันสักหน่อยนะครับหรือว่าการยื่นหลักทรัพย์กันนะครับหรือว่าทำอะไรที่มันมีขั้นมีตอนมีแบบแผนชัดเจนอ่ะสำหรับชาวราศีตุลนะครับแต่ก็จะผ่านได้อยู่นะครับหรือก่อนหน้านี้ใครเกิดในราศีตุลนะครับแล้วก็ไปวิ่งเต้นติดต่อเรื่องกู้ยืมเงินกู้เนี่ยไม่ผ่านให้ลองมาอีกครั้งหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับมีโอกาสที่จะได้เข้ามานะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีตุลนะครับนี่คือราศีที่2นะครับราศีที่2คือว่าก่อนหน้านี้ไปติดต่อมาถ้าเกิดไม่ได้เนี่ยลองอีกรอบหนึ่งนะของชาวราศีตุลหรือเปลี่ยนสถาบันการเงินเปลี่ยนแพ็กเกจเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับลองดูนะครับมีโอกาสที่จะได้อยู่นะครับราศีที่3นะครับที่จะกู้ผ่านได้เงินนะครับพฤษภไปแล้วตุลไปแล้วราศีสุดท้ายก็คือราศีพิจิกนั่นเองนะครับคนราศีพิจิกเนี่ยได้เงินโดยง่ายไม่ต่างจากพฤษภเผลอๆมีข้อเสนอเข้ามามีไม่อยากกู้เขาก็มาชวนให้เราไปกู้อย่างนี้ก็มีเหมือนกันนะครับใครที่แบบโอ้ไม่อยากเป็นหนี้ไม่อยากเป็นสินอยู่ๆเขามาเสนอให้เราก็มีบอกกู้เงินหน่อยไหมไปทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยครับก็มีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะได้โดยง่ายเหมือนกับชาวพฤษภนะครับหรือว่ามีสถาบันติดต่อเข้ามาเองเลยพวกบัตรเครดิตอยากทำไหมนะครับอยากได้เอาสินเชื่อบ้านไหมอะไรเงี้ยครับมีเข้ามาหมดรถบ้านมีพร้อมนะครับเลือกได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากจะได้เงินกู้นะครับของชาวราศีพิจิกนะฮะสามราศีที่โดดเด่นนะครับในเรื่องของกู้ผ่านได้เงินนะครับเอาละครับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้ครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์กันได้ในวันพุธนะครับเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทย True Vision 61และ358และ PSI True TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ